หน่วยการเรียนรู้บรรยากาศของเราเรื่องเมฆและหมอกสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศของเรากันอีกครั้งนะคะซึ่งหัวข้อที่เพื่อนๆจะได้มาเรียนรู้อย่างสนุกสนานในครั้งนี้คือเรื่องเมฆและหมอกค่ะเพื่อนๆจะได้ศึกษากันอย่างละเอียดเลยว่าก้อนเมฆที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและก้อนเมฆรูปร่างต่างๆที่บางครั้งเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนบางครั้งเห็นเป็นเมฆบางๆลอยกระจายไปทั่วท้องฟ้านั้นนักอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้แบ่งรูปร่างลักษณะของก้อนเมฆออกเป็นประเภทต่างๆไว้ด้วยล่ะค่ะโอ้โหแค่ทราบว่าในบทเรียนนี้เพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะจากภาพของก้อนเมฆรูปร่างแปลกตาเหล่านี้เพื่อนๆจินตนาการถึงอะไรบ้างคะเชื่อว่าคำตอบของเพื่อนๆแต่ละคนคงแตกต่างกันไปเมฆบางก้อนอาจมีรูปร่างเหมือนคนเหมือนสัตว์รูปร่างประเทศหรืออีกหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการแต่เมฆไม่ได้เป็นแค่ปุยสีขาวสะอาดเท่านั้นในบางครั้งอาจเป็นเมฆฝนที่ดำมืดปกคลุมทั่วท้องฟ้าซึ่งจะเห็นได้ว่าเมฆนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพลมฟ้าอากาศค่ะแต่เพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าเมฆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเอาเป็นว่าเราไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเมฆและหมอกที่เพื่อนๆเห็นบนท้องฟ้านั้นเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำค่ะโดยอากาศร้อนจะมีคุณสมบัติในการเก็บไอน้ำไว้ภายในได้ดีกว่าอากาศเย็นเมื่ออากาศเย็นตัวลงเรื่อยๆจนถึงจุดอิ่มตัวไม่สามารถเก็บไอน้ำได้อีกไอน้ำจะควบแน่นเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเป็นหยดน้ำเล็กๆซึ่งณอุณหภูมิที่เราเริ่มการควบแน่นจะเรียกว่าจุดน้ำค้างหรือดิวพอยต์อย่างไรก็ตามไอน้ำไม่สามารถควบแน่น
และรวมตัวเป็นละอองน้ำขนาดเล็กได้หากปราศจากการควบแน่นซึ่งการควบแน่นก็คืออนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในอากาศเช่นฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ควันหรืออนุภาคเกลือซึ่งการควบแน่นเหล่านี้จะมีขนาดเล็กมากๆแค่ประมาณ 0.0002 มิลลิเมตรเท่านั้นหากปราศจากการควบแน่นแล้วไอ้น้ำจะไม่สามารถควบแน่นเป็นของเหลวได้ถึงแม้จะมีความชื้นสัมผัสมากกว่า 100% ก็ตามค่ะไอน้ำจัดเป็นน้ำในสถานะก๊าซโดยเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและมองไม่เห็นโดยกฎของก๊าซกล่าวว่าเมื่อความดันเพิ่มปริมาตรของก๊าซจะลดลงและอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่เมื่อความดันลดลงปริมาตรของก๊าซจะเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิจะลดลงเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาชมการทดลองการควบแน่นของหยดน้ำต่อไปนี้นะคะอุปกรณ์คือขวดพลาสติกเปล่า1ขวดสำหรับขั้นตอนของการทดลองนั้นเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆโดยให้เพื่อนๆบีบขวดพลาสติกแล้วสังเกตผลการทดลองจากนั้นจึงให้เพื่อนๆปล่อยขวดพลาสติกแล้วสังเกตผลการทดลองค่ะเมื่อเพื่อนๆบีบขวดพลาสติกความดันอากาศภายในขวดจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาตรของอากาศลดลงซึ่งทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วยแต่เมื่อปล่อยขวดความดันอากาศภายในขวดลดลงเนื่องจากปริมาตรของอากาศเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงจนอากาศเกิดการอิ่มตัวไอน้ำบางส่วนในอากาศจะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำขนาดเล็กจับตัวกันโดยมีการควบแน่นเช่นฝุ่นละอองเกสรดอกไม้เป็นศูนย์กลางค่ะเพื่อนๆคะในบางครั้งไอ้น้ำในอากาศก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆเกาะบนพื้นผิวแข็งเช่นใบไม้ใบหญ้าละอองน้ำเหล่านี้เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆในเช้าของวันที่มีอากาศเย็นตามยอดไม้มักจะมีหยดน้ำเกาะอยู่เต็มไปหมดซึ่งหยดน้ำเหล่านี้นี่เองที่เราเรียกว่าน้ำค้างค่ะน้ำค้างที่สะสมตัวจากไอ้น้ำในอากาศบนผิวที่เย็นจัดจนแข็งตัวเป็นน้ำแข็งนี่เองเราจะเรียกว่าแม่คณิ้งหรือน้ำค้างแข็งค่ะส่วนการควบแน่นของไอ้น้ำใกล้กับพื้นดินจะเรียกว่าหมอกค่ะซึ่งหมอกมักก่อตัวขึ้นเมื่อพื้นดินเย็นตัวลงมากที่สุดในช่วงเวลาตอนเช้ามืดค่ะพื้นดินที่เย็นทำให้อากาศเหนือพื้นดินเย็นตัวลงจนถึงจุดน้ำค้างและในตอนเช้าความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้หมอกเหล่านี้ระเหยเป็นไอ้น้ำกลับคืนสู่อากาศค่ะเมื่อเพื่อนๆได้ทราบกันไปแล้วว่าเมฆและหมอกเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าเมฆที่เพื่อนๆเห็นเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆนั้นนักอุตุนิยมวิทยาได้แบ่งประเภทออกเป็น3ประเภทหลักได้แก่คิวมูลัสสเตรตัสและซีรัสค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเมฆทั้ง3ประเภทมีลักษณะอย่างไรตามมาเลยค่ะเมฆที่ดูเหมือนก้อนสำลีกลมๆนี้เรียกว่าคิวมูลัสซึ่งหมายถึงทับถมกันเป็นกองค่ะต่อมาเมฆที่ก่อตัวเป็นชั้นแบนๆเรียกว่าสเตรตัสซึ่งหมายถึงลักษณะเป็นชั้นและเมฆประเภทที่3คือเมฆที่เป็นริ้วบางๆหรือเป็นปลอยคล้ายขนนกเรียกว่าซีรัสเมฆซีรัสนี้จะก่อตัวที่ระดับความสูงประมาณ6กิโลเมตรขึ้นไปเท่านั้นทราบไหมคะว่าเมฆที่ระดับความสูงต่างกันมีชื่อเรียกต่างกันด้วยนะคะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าชื่อเรียกของเมฆตามระดับความสูงมีชื่ออะไรบ้างถ้าอยากทราบอย่ารอช้าค่ะตามมาเลยค่ะหากเป็นเมฆชั้นสูงเราจะเติมคำว่าเซโรซึ่งแปลว่าชั้นสูงไว้ข้างหน้าดังนั้นเราจะเรียกเมฆคิวมูลัส
จึงมีลักษณะเป็นก้อนสำลีกลมๆที่อยู่ในชั้นสูงว่าเมฆเซอร์โลคิวมูลัสเรียกเมฆสเตรตัสซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นหรือเป็นชั้นแบนๆที่อยู่ในชั้นสูงว่าเมฆเซอร์โลสเตรตัสและเรียกเมฆซีรัสที่อยู่ในชั้นสูงซึ่งมีรูปร่างเหมือนขนนกว่าเมฆเซอรัสค่ะส่วนเมฆชั้นกลางคือเมฆที่อยู่ในระดับความสูง 2-6 กิโลเมตรเราจะเติมคำว่าอัลโตซึ่งแปลว่าชั้นกลางไว้ข้างหน้าดังนั้นเราเรียกเมฆก้อนกลมๆในชั้นกลางว่าเมฆอัลโตคิวมูลัสและเรียกเมฆแผ่นหรือเมฆชั้นแบนๆในชั้นกลางว่าเมฆอัลโตสเตรตัสจำได้ไหมคะว่าเราเรียกเมฆก้อนกลมๆว่าเมฆคิวมูลัสและเรียกเมฆแผ่นหรือเมฆชั้นแบนๆว่าเมฆสเตรตัสหากเมฆก้อนอยู่ชิดติดเมฆแผ่นเราจะนำชื่อทั้งสองมารวมกันและเรียกว่าเมฆสเตรโตคิวมูลัสในกรณีที่เป็นเมฆฝนเราจะเพิ่มคำว่านิมโบหรือนิมบัสซึ่งแปลว่าฝนเข้าไปดังนั้นเราจะเรียกเมฆก้อนที่มีฝนตกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสและเรียกเมฆแผ่นที่มีฝนตกว่าเมฆนิมโบสเตรตัสค่ะจากผังแสดงการเรียกชื่อเมฆดังกล่าวสามารถอธิบายลักษณะของเมฆที่แบ่งตามระดับความสูงได้4กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1คือเมฆชั้นสูงกลุ่มที่2เมฆชั้นกลางกลุ่มที่3เมฆชั้นต่ำและกลุ่มที่4เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้งเรามาดูลักษณะของเมฆในระดับชั้นสูงกันก่อนนะคะเมฆชั้นสูงก่อตัวที่ระดับ6กิโลเมตรขึ้นไปประกอบด้วยเมฆ3ประเภทคือเมฆเซอรัสเมฆเซอร์โรสเตรตัสและเมฆเซอร์โรคิวมูลัสเรามาดูลักษณะของเมฆที่อยู่ในชั้นสูงประเภทแรกกันนะคะเริ่มจากเมฆเซอรัสซึ่งลักษณะเมฆเป็นริ้วสีขาวรูปร่างคล้ายขนนกประกอบด้วยผลึกน้ำแข็งมาเกิดขึ้นในวันที่มีอากาศดีเมฆเซอร์โรสเตรตัสลักษณะเมฆเป็นแผ่นบางสีขาวโปร่งแสงเป็นผลึกน้ำแข็งปกคลุมท้องฟ้าบริเวณกว้างบางครั้งหักเหแสงทำให้เกิดดวงอาทิตย์ทรงกรดและดวงจันทร์ทรงกรดเป็นรูปวงกลมสีคล้ายลุงค่ะและเมฆเซอร์โรคิวมูลัสลักษณะเป็นเมฆสีขาวมีริ้วคลื่นเล็กๆเป็นผลึกน้ำแข็งมักปกคลุมท้องฟ้าบริเวณกว้างจากเมฆในระดับชั้นสูงเราลงมาอีกนิดนึงมาดูเมฆในระดับชั้นกลางกันบ้างนะคะเมฆในชั้นกลางนี้จะก่อตัวที่ระดับสูง 2-6 กิโลเมตรประกอบด้วยเมฆ2ประเภทคือเมฆอัลโตสเตรตัสและเมฆอัลโตคิวมูลัสลักษณะของเมฆอัลโตสเตรตัสจะเป็นเมฆแผ่นหนาส่วนมากมักมีสีเทาเนื่องจากเป็นเมฆที่บังแสงดวงอาทิตย์บางส่วนไม่ให้ผ่านและเกิดขึ้นปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างมากหรือเรียกได้ว่าปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมดก็ว่าได้เลยล่ะค่ะต่อมาคือเมฆอัลโตคิวมูลัสที่อยู่ในชั้นกลางเช่นกันเมฆอัลโตคิวมูลัสจะเป็นเมฆก้อนสีขาวมีลักษณะคล้ายฝูงแกะรวมตัวกันเป็นแพรและมีช่องว่างระหว่างก้อนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเราได้เรียนรู้ลักษณะของเมฆไปแล้ว2ระดับชั้นต่อไปเรามาดูลักษณะเมฆที่อยู่ในชั้นต่ำซึ่งก่อตัวที่ความสูงต่ำกว่า2กิโลเมตรกันบ้างนะคะเมฆในระดับชั้นนี้ประกอบด้วยเมฆ3ชนิดนิมโบสเตรตัสสเตรตัสและสเตรโตคิวมูลัสเมฆนิมโบสเตรตัสมีลักษณะเป็นแผ่นหนาสีเทาดำเป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนพรำๆต่อเนื่องเพื่อนๆจะเห็นเป็นสายฝนตกลงมาจากฐานเมฆและไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้องเมฆประเภทนี้เรียกว่าเมฆฝนค่ะเมฆสเตรตัสคือเมฆแผ่นบางลอยสูงเหนือพื้นไม่มากนักเช่นปกคลุมยอดเขามาเกิดขึ้นตอนเช้าหรือหลังฝนตกแต่บางครั้งอาจลอยต่ำปกคลุมพื้นดินและเมฆในระดับชั้นต่ำประเภทสุดท้ายคือเมฆสเตรโตคิวมูลัสเป็นเมฆก้อนติดกันเป็นแพรไม่มีรูปทรงที่ชัดเจนมีช่องว่างระหว่างก้อนเพียงเล็กน้อยมาเกิดขึ้นเวลาที่อากาศไม่ดีและมีสีเทาเนื่องจากอยู่ในเงาของเมฆชั้นบนมาถึงลักษณะของเมฆในกลุ่มที่4คือเมฆก่อตัวในแนวตั้งประกอบด้วยเมฆ2ประเภทคือเมฆคิวมูลัสและเมฆคิวมูโลนิมบัสเมฆคิวมูลัสเมฆก้อนปุกปุยสีขาวเป็นรูปกะหล่ำก่อตัวในแนวตั้ง
มีฐานเมฆเป็นสีเทาเนื่องจากมีความหนามากพอที่จะบดบังแสงทำให้เกิดเงามักปรากฏให้เห็นเวลาอากาศดีและเมฆคิวมูโลนิมบัสลักษณะเป็นเมฆก้อนใหญ่รูปร่างคล้ายภูเขามียอดเมฆแผ่ออกเป็นรูปร่างคล้ายทั่งฐานเมฆต่ำมีสีดำมืดเป็นเมฆหนามืดทึบมีฟ้าแลบฟ้าร้องอาจอยู่กระจัดกระจายหรือรวมกันอยู่มักมีฝนตกลงมาเรียกเมฆประเภทนี้ว่าเมฆฟ้าคะนองค่ะจากแผนภาพของเมฆแต่ละประเภททำให้เพื่อนๆได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของลักษณะเมฆกับสภาพลมฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นทำให้เราสามารถพยากรณ์ได้ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรเช่นในวันที่เพื่อนๆพบเมฆคิวมูโลนิมบัสลอยเต็มท้องฟ้าก็ทำนายได้ว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในไม่ช้าช่างเป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากเลยนะคะและเพื่อให้เพื่อนๆเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะมาทบทวนเนื้อหาเรื่องเมฆและหมอกกันอีกครั้งกับพี่ยูเรนัสคนเก่งกันนะคะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทเรียนวิทยาศาสตร์ที่แสนสนุกในวันนี้และเนื้อหาที่เพื่อนๆได้ศึกษาไปนั้นเพื่อนๆยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วล่ะค่ะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานเช่นเคยสวัสดีค่ะ